ค่ะครับสวัสดีครับชื่อเจริญชัยวงศ์วัฒน์กิจนะครับก็เป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศครับแล้วก็ในขณะกันตอนนี้ก็มาช่วยดูในส่วนของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงหรือที่เราเรียกกันว่ามลัยนะครับในส่วนของรายวิชาที่2นะครับหลักๆเลยก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ learning technology นะครับแล้วก็ในส่วนของ learning experience and user experience design นะครับก็จะเป็นในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบประสบการณ์เพื่อใช้ในการเรียนการออกแบบประสบการณ์เพื่อใช้ในสำหรับผู้ใช้งานทางเทคโนโลยีนะครับมีการบูรณาการร่วมกันหลายวิธีนะครับได้แก่เช่นการสอนในเชิงของเขาเรียกว่า experiential learning นะครับอันนี้ก็จะเป็นการสอนในรูปแบบให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำผ่านประสบการณ์นะครับรวมไปถึงการสอนในเชิงของ content based learning นั่นหมายความว่าให้ผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้ผ่านบริบทที่อยู่รอบตัวเขานะครับผ่านสถานที่ผ่านบุคคลผ่านการเชื่อมโยงไปยังบริบทแวดล้อมไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนอยู่ในต่างประเทศหรือในต่างจังหวัดเพราะว่าตอนนี้เรามีสถานการณ์โควิดเข้ามาด้วยนะครับอันนี้ก็คืออีกรูปแบบนึงที่ได้ประยุกต์ใช้ในการสอนนะครับก็นอกเหนือจากที่กล่าวไปนะครับก็ยังมีอีกในส่วนของ activity based learning นะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นการเอาเน้นการเรียนการสอนผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้นะครับโดยไปประยุกต์ใช้กับ2รูปแบบแรกเป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นผ่านบนหน้าจอบนออนไลน์นะครับรวมไปถึงนอกเหนือไปจากการทำเป็นเลคเชอร์นะครับก็จะเน้นมากๆให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการทำกิจกรรมเพราะว่าการในการทำกิจกรรมผู้เรียนจะได้ซอฟต์สกิลด้วยได้ไลฟ์สกิลด้วยเขาจะต้องบูรณาประยุกต์หรือแก้ปัญหาจากโจทย์จริงจากบริบทจริงรวมไปถึงการทำงานร่วมกับเพื่อนๆกับบุคคลที่อาจจะแตกต่างทั้งประสบการณ์แตกต่างทั้งความคิดกับตัวเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการเอา activity based learning มาประยุกต์ใช้แล้วก็อีกในส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นในลักษณะของ inquiry based learning นั่นหมายความว่าผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในวิชาของเราผ่านการที่ผู้เรียนนั้นจะต้องสืบสอบขวนขวายหรือว่าลงมือทำจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างตรงข้ามกับ passive learning ที่การเรียนหรือความรู้นั้นเกิดจากการบรรยายหรือการป้อนของผู้สอนผ่านการพูดหรือผ่านการให้ดูคลิปเพราะฉะนั้นในรูปแบบของ inquiry based learning นั้นจะเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นจะต้องลุกขึ้นมาทำกิจกรรมต่างๆลุกขึ้นมาทำโครงการต่างๆนะครับแล้วกระบวนการเรียนรู้มันจะเกิดขึ้นผ่านสิ่งเหล่านั้นครับ